มพบกับรายการ Healthy and Beauty นะคะคุณผู้ชมคะวันนี้กิ๊ฟจะพามารู้จักกับหินร้อนจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรและช่วยอะไรได้บ้างเดี๋ยวกิ๊ฟจะพาไปหาข้อมูลกันค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงสปาแบบหินร้อนนะคะซึ่งได้รับความนิยมในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างมาแรงในตอนนี้นะคะแต่ว่าใครจะรู้บ้างว่าหินร้อนเนี่ยมีประโยชน์ยังไงเอาเป็นว่าวันนี้นะคะกิ๊ฟนั่งอยู่กับผู้ที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลของหินร้อนเป็นอย่างดีนะคะและตอนนี้ดิฉันก็นั่งอยู่กับคุณกัญญาพัฒน์ลี่วัฒนายิ่งยงค่ะซึ่งเป็นผู้จัดการร้านคัทยาสปาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตเรียกคุณแนนนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปรู้จักกับหินร้อนอยากทราบที่มาที่ไปของร้านคัทยากันนิดนึงก็ร้านคัทยาสปานะคะก็เปิดมาแล้ว5ปีก็เริ่มแรกจากที่ว่าคุณแม่เนี่ยชอบนวดมากแล้วก็เลยสนใจมาเปิดเป็นร้านของตัวเองค่ะก็สนใจทีนี้ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องหินร้อนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยรู้จักตัวหินร้อนคือผ่านตาแล้วรู้จักกันมาบ้างแต่ว่าบางคนก็ยังไม่เคยทราบเลยว่าหินร้อนเนี่ยลักษณะเป็นยังไงอยากให้บอกนิดนึงค่ะก็หินที่ใช้นวดนะคะก็จะเป็นรูปร่างกลมๆแต่ตาจะมนเป็นหินลาวามีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถเก็บความร้อนได้ดีนะคะแล้วก็มีแร่ธาตุเยอะนะคะก็เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดการปวดเกร็งของกล้ามเนื้ อแล้วก็ช่วยในการบำบัดคนที่เป็นโรคอย่างเช่นภูมิแพ้เป็นพวกระบบน้ำเหลืองไม่ดีหรือผู้หญิงที่ปวดประจำเดือนแบบนี้ก็ช่วยบรรเทาได้ค่ะแสดงว่าก็ต้องมีจุดในการที่จะต้องวางใช่ก็หินร้อนเนี่ย เวลานวดก็จะลงน้ำมันก่อนเป็นนวดผ้าอาโรมาหรือสวีดิชก็แล้วแต่นะคะแล้วก็วางหินตามจุดต่างๆของร่างกายเป็นจุดเขาเรียกว่าจุดจักกะก็คือต้องวางให้ถูกต้องอย่างนี้ค่ะค่ะซึ่งมันก็จะมีข้อจำกัดสำหรับคนที่มานวดหินร้อนด้วยเหมือนกันก็คือคนที่จะมานวดหินร้อนเนี่ยจะต้องไม่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นเป็นพวกโรคเบาหวานหรือเป็นโรคที่เกี่ยวกับระบบน้ำเหลืองหรือเป็นโรคพวกผิวหนังหรือว่าในช่วงขนาดนั้นเป็นไข้ไม่สบายนวดไม่ได้หรือแม้กระทั่งแบบว่าผิวบางที่แบบไม่ทนต่อความร้อนก็นวดไม่ได้ด้วยเหมือนกันค่ะถ้าพูดถึงหินร้อนแล้วหลายๆคนอาจจะมองภาพออกเพราะว่าบางทีเคยผ่านตามาบ้างทีนี้ในเรื่องของขั้นตอนการทำเริ่มแรกเนี่ยเราทำแบบไหนยังไงคะเริ่มแรกเราจะลงน้ำมันก่อนแล้วก็รีดตามเส้นวอร์มร่างกายให้ร่างกายคลายเส้นก่อนจากนั้นเนี่ยก็เริ่มใช้หินเข้ามาช่วยเป็นหินรีดตามเส้นก่อนแต่ว่าจะค่อยลงตามร่างกายเพราะว่าจะต้องให้ร่างกายเนี่ยปรับตัวตามความร้อนของหินเพราะว่าลงทีเดียวเนี่ยจะสะดุ้งแบบว่ามันร้อนมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค่อยๆให้ร่างกายชินกับความร้อนแล้วก็เอาหินเนี่ยใช้ในการรีดเส้นปกติรีดเส้นก็จะเป็นมือใช้มือตามผิวแต่นี่ก็เป็นใช้หินพอใช้หินเสร็จปุ๊บก็วางตามจุดต่างๆค่ะวางสักพักนึงแล้วก็เอาออกได้จริงๆแล้วการวางหินนี่วางเพื่ออะไรคะก็เป็นบำบัดจุดต่างๆของร่างกายอะค่ะสมมติว่าจุดนี้มีผลต่อระบบน้ำเหลืองจุดนี้เป็นกระเพาะจุดนี้เป็นทางด้านศีรษะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายอย่างหลายจุดก็คือให้แร่ธาตุต่างๆแล้วก็ผ่านความร้อนของหินไปสู่เส้นต่างๆที่จะบำบัดในส่วนของสิ่งที่เราบกพร่องหรือว่าเป็นโรคณตรงนั้นใช่ค่ะค่ะเวลาระยะเวลาการนวดใช้ระยะเวลากี่นาทีคะก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะคอร์สจริงๆก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่มากกว่านั้นได้ไหมคะมากกว่านั้นก็ได้แต่ก็คือจะเพิ่มในส่วนของการนวดแบบน้ำมันไปเพราะว่าหินก็จะมีเวลาจำกัดว่าเท่านี้เวลาเท่านี้อย่างเงี้ยค่ะในส่วนของอุณหภูมิอันนี้สำคัญเลยค่ะ
ก็อุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณสัก40ถึง50องศาไม่ร้อนมากค่ะค่ะคนที่เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่แล้วเป็นชาวไทยชาวต่างชาติหรือว่าอาชีพไหนบ้างคะคนที่เข้ามาใช้บริการถ้าเป็นหินร้อนคนไทยจะไม่ค่อยนิยมมาใช้บริการมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบชาวต่างชาติเพราะว่าคนไทยจะติดวิถีดั้งเดิมจะมีตัวเลือกสำหรับคนไทยก็คือเขาจะชอบเป็นประคบสมุนไพรกันมากกว่าเพราะว่ามันจะขายกันแล้วคนไทยชอบสมุนไพรที่ช่วยในการรักษามากกว่าค่ะทำไมถึงชาวยุโรปถึงชอบที่จะใช้บริการในเรื่องของหินร้อนนะคะอาจจะเป็นว่าทางยุโรปเขาไม่ค่อยรู้จักสมุนไพรแล้วก็ไม่รู้จักว่าลูกประคบแต่ตอนนี้ก็น่าจะรู้แล้วตอนนี้ลูกประคบก็ของไทยก็ดังพอสมควรค่ะอย่างที่ร้านเนี่ยกระซิบมาว่าอยากจะแนะนำตัวนวดหินร้อนอยากทราบเหตุผลนิดนึงว่าทำไมถึงอยากให้คุณผู้ชมได้รู้ว่านวดหินร้อนเป็นยังไงแบบไหนถึงอยากได้นำเสนอในเรื่องนี้ก็เพราะว่าการนวดหินร้อนเนี่ยหาร้านสปานวดเนี่ยได้ยากแล้วก็คุณสมบัติของหินแล้วก็การนวดเนี่ยมันจะช่วยบำบัดโรคต่างๆได้หลายอย่างนะคะค่ะส่วนใหญ่แล้วหินที่นำเข้ามาจะมาจากที่ไหนไงคะเพราะว่าเป็นหินที่พิเศษเฉพาะจะเป็นหินจากลาวาอันนี้ก็ต้องเป็นสั่งซื้ออืมค่ะสั่งซื้อเข้ามาแต่ว่าก็คือตอนนี้ที่ไทยมันจะมีเป็นช่วงที่ไทยก็จะมีขายเยอะแล้วค่ะค่ะแสดงว่าคนที่นวดจะต้องมีฝีมือใช่คนที่นวดนี่จะต้องฝึกมาจบมาจากทางนี้โดยเฉพาะเพราะว่า เวลานวดหินเนี่ยจะต้องมีข้อระมัดระวังพิเศษอย่างเวลานวดเนี่ยค่ะหินมันมันกลมนิดนึงเวลาเราก็ต้องระมัดระวังโดนเส้นโดนกระดูกแล้วก็ต้องจดจำละเอียดต่างๆอย่างการวางตามจุดต่างๆถ้าผิดพลาดไปเนี่ยก็มันก็จะส่งผลต่อผู้บริการได้ค่ะถ้าพูดกันตรงๆก็คือพนักงานที่นี่จะต้องได้รับการอบรมในเรื่องของการนวดหินร้อนใช่ค่ะอย่างนี้จบเรียนเราต้องมีการเทรนหรือสอนยังไงคะก็เราก็จะมาเทรนจากที่ว่าทางผู้จัดการทางเจ้าของร้านเขาก็ไปเรียนมาก่อนพอเรียนมาปุ๊บเราก็ดูพนักงานที่เข้ามาบอกว่าเขามีคุณสมบัติแบบนี้เราก็จะต้องเทสก่อนว่าเหมือนกันไหมตรงกันไหมถูกต้องไหมอย่างเงี้ยค่ะก็เท่ากับว่าคุณผู้ชมก็มั่นใจได้ว่าพนักงานที่นี่มีการเทรนแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดีทางร้านให้บริการในเรื่องของหินร้อนมาแล้วประมาณเท่าไหร่คะหรือว่าเริ่มก่อตั้งร้านมาเลยที่จริงมีตั้งแต่ก่อตั้งร้านแต่ว่ามีคนที่มานวดน้อยมากค่ะน้อยมากแล้วก็อีกอย่างนึงก็มีข้อจำกัดของพนักงานด้วยคือจะหาพนักงานที่มีความสามารถในการนวดเนี่ยก็น้อยเท่ากับว่าที่มีอยู่ตอนนี้คือมืออาชีพแน่นอนไว้ใจได้ค่ะแล้วก็พูดถึงในไหนๆก็พูดถึงหินร้อนแล้วในเรื่องของหินร้อนมีคุณสมบัติพิเศษมากมายแล้วก็มีข้อจำกัดของคนที่เดินเข้ามาใช้บริการด้วยว่าห้ามเป็นไข้ห้ามป่วยแล้วก็ด้วยโรคต่างๆก็ต้องมีการอย่างนี้ทางร้านจะมีวิธีแนะนำแล้วก็จะบอกกล่าวยังไงคะก็พอลูกค้าเข้ามาร้านเนี่ยเราก็จะสอบถามอาการก่อนคือว่ามีอาการแบบไหนมา อยากจะนวดแบบไหนแล้วก็เป็นไข้ไหมต้องถามด้วยค่ะหรือว่าอย่างคุณผู้หญิงอ่ะต้องระวังเป็นพิเศษมากกว่าคือในช่วงที่มีฤดูประจำเดือนอันนี้ก็นวดไม่ได้หรือถ้าอยู่ในช่วงตั้งครรภ์นี่ก็คือนวดไม่ได้เลยเพราะอะไรอะคะก็ส่งผลกระทบต่อเด็กในครรภ์ก็คือความร้อนของหินหรือยังไงทั้งหมดเลยของการนวดถ้าเป็นช่วงแรกของการตั้งครรภ์นี่คือห้ามนวดแม้กระทั่งนวดเท้านวดแผ่นไทยไม่ได้เลยอ๋อเป็นความรู้ใหม่ของคุณแม่ที่เพิ่งตั้งครรภ์ว่าต่อให้คุณแม่ติดในเรื่องของการนวดหรือว่าสปามากแค่ไหนก็ต้องระวังในเรื่องนี้ใช่ถ้าช่วงเป็นการตั้งครรภ์อ่อนห้ามนวดแต่ว่าพอแบบเป็นครรภ์ตั้งครรภ์แก่แล้วนี่ก็เริ่มนวดได้แต่เป็นแบบนวดแบบผ่อนคลายอะไรพวกนี้ค่ะนวดกับไม่ได้ถ้าพูดถึงเรื่องของสปาที่นี่ตั้ง5ปีแล้วก็ต้องมีการนวดอย่างอื่นด้วยที่ไม่ใช่หินร้อนค่ะ
ก็ที่ร้านเราก็จะมีตั้งแต่นวดฝ่าเท้านวดแผนไทยทำตัวทำสปามีขัดผิวมีนวดหน้านวดอะโรมามีกระทั่งอบสมุนไพรแช่อ่านแช่น้ำแร่น้ำนมเนี่ยค่ะค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ชื่นชอบหินร้อนถ้าดูแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆอีกแต่วันนี้แน่นอนว่าถ้าคุณผู้ชมดูไปต้องชื่นชอบหินร้อนแน่นอนเพราะวันนี้พี่คุณแนนจะมาสาธิตการทำหินร้อนให้ดูว่าจะมีความผ่อนคลายแล้วก็มีการเซนซิทีฟกับหินมากน้อยแค่ไหนกับนางแบบของเราเพราะเขาบอกว่าอุณหภูมิหินจะต้องแบบระมัดระวังรวมไปถึงการให้บริการของตัวพนักงานเองเทอราปิสต์เองนะคะที่จะต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของหินมากช่วงหน้ามีให้ดูแน่นอนใช่ไหมค่ะเอาเป็นว่านะคะช่วงหน้าห้ามพลาดเลยนะคะกับการนวดหินร้อนที่แคปทิยาสปาค่ะกลับมาอยู่ในช่วงที่2ของรายการ Healthy and Beauty แล้วนะคะและตอนนี้นะคะกิฟก็ยืนอยู่กับพี่นางแบบของเราจริงๆแล้วปกติเนี่ยเวลาไปไหนก็แต่กิฟจะมีหนูทดลองให้กิฟตลอดไม่เคยออกเองวันนี้เดี๋ยวแนะนำกับทางบ้านนิดนึงว่ามาเป็นตัวทดลองให้กิฟจะเป็นไงบ้างคะชื่ออะไรเอ่ยชื่อไก่ค่ะค่ะก็ยินดีนะคะแล้วก็ดีใจมากด้วยที่ได้ช่วยในส่วนนี้นะคะพี่เขาปลอบใจเดี๋ยวเอาเป็นว่าวันนี้เคยสัมผัสหรือยังคะกับหินร้อนก็เคยมาบ้างแล้วค่ะรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกว่าสบายตัวขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายนะคะก็ดูแล้วอบอุ่นด้วยนะคะแล้วก็เลือดลมก็ไหลหมุนเวียนดีด้วยค่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นางแบบของเราก็พร้อมที่จะให้เทอราปิสต์ของเราโอ้โห ขอถามชื่อนิดนึงชื่ออะไรคะชื่อกระเช้าค่ะกระเช้ากระเช้าใบขนาดนี้ใส่ของเยอะแน่เลยอ่ะใช่กระเช้ายักษ์เอาเป็นว่าเดี๋ยวกระเช้าจะนวดหินร้อนให้เราค่ะเดี๋ยวให้ดูหินกันก่อนค่ะหินลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะจะเป็นลักษณะแบบว่าสีดำๆกลมๆแล้วก็ผิวเรียบอย่างนี้นะคะเริ่มจากอะไรคะกระเช้าคะแล้วก็ต้องไปอะไรค่ะเริ่มจากการนวดก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะลงน้ำมันลงน้ำมันอยากให้พี่แนนช่วยอธิบายอาจจะไม่สะดวกในการทำของกระเช้าอันนี้เราจะเริ่มแรกก็จะลงน้ำมันวอร์มก่อนนะคะจะนวดหลังให้เส้นที่หลังผ่อนคลายก่อนค่ะอันนี้ก็คือนวดไปเรื่อยๆใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ท่านวดก็จะเป็นท่ารีดเส้นนวดแบบอโรมาค่ะจะเน้นตรงที่สะบักนะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่แล้ว เล่นคอมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ทำงานหนักหน้าคอมอะไรอย่างงี้ก็จะปวดเมื่อยแถวสะบักค่ะก็มีการนวดเพื่อที่จะผ่อนคลายคลายกล้ามเนื้อก่อนที่เราจะลงหินใช่
ย้ำกันอีกทีว่าตอนหินที่เราลงเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่ระดับไหนยังไงคะ40-50องศาอืมแล้วเมื่อสักครู่เห็นก็คือเราไม่ได้พอออกมาจากเตาแล้ว40-50องศาเราจะไปลงผิวหนังเลยมีการแช่น้ำอุ่นด้วยก็เพื่อปรับระดับใช่ค่ะแต่ว่าตอนแรกเราไม่ได้เอาหินลงบนตัวลูกค้าเลยก็คือเทอร์ปิสเนี่ยจะลงบนมือเทอร์ปิสก่อนคือมือเทอร์ปิสจะอุ่นแล้วก็เทอร์ปิสก็จะนวดในขณะที่มือตัวเองอุ่นจะให้ร่างกายของลูกค้าปรับตัวค่อยๆปรับตัวแล้วค่อยๆลงหินก็ผ่อนคลายไปเรื่อยๆตามกล้ามเนื้อก่อนอันนี้เราจะใช้เวลาผ่อนคลายประมาณสักกี่นาทีอะคะเราแบ่งอ๋อประมาณ15 นาทีพอหลังจากนั้นแล้วเราก็ขั้นตอนต่อไปคืออะไรคะพี่แม่ลงหินเลยเราก็จะลงหินรีดเส้นตามส่วนต่างๆตามเส้นต่างๆของร่างกายพอลงหินเสร็จปุ๊บแล้วเราก็จะวางหินตามจุดต่างๆกันอันนี้ก็จะนวดไปเรื่อยๆครบแล้ว15 นาทีเดี๋ยวให้เทอร์ปิสของเราลงหินค่ะเราก็จะมาสัมผัสก่อนเทอราปิสต์เราน้องกระเช้าจะสัมผัสกับหินก่อนนะคะว่าลงสู่ผิวหนังแบบเราจะสะดุ้งไหมก็คือทาน้ำมันด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเอาหินทาน้ำมันน้ำมันเนี่ยมันจะลดความร้อนของหินลงด้วยค่ะอ๋อตอนแรกเขาสัมผัสถ้าว่าหินกับตัวเลยอ่ะมันจะมีการเสียดสีกันอืมตอนแรกเราเข้าใจว่าเวลาหินโดนความร้อนแล้วมาโดนน้ำมันก็จะยิ่งทำให้ร้อนแต่เปล่าน้ำมันมาช่วยให้ซอฟต์ลงใช่ค่ะอันนี้ก็คือเราเอามาวางหินตามจุดต่างๆก่อนใช่ไหมคะก็วางแล้วก็นวดคึงนวดแล้วค่ะวิธีการนวดก็จะเหมือนกับใช้หินกดตามจุดต่างๆอ๋อคุณผู้ชมคะถ้าสังเกตดูเดี๋ยวเทอราปิสต์ของเราคือเหมือนกับวางแล้วก็กดจุดด้วยแล้วก็ค่อยวางนิ่งๆใช่ค่ะเราใช้ประมาณสักกี่อันนะคะในการวางหรือว่าถ้าแผ่นหลังจะประมาณ5มันก็จะมีวางตามจุดต่างๆมากกว่านี้ขนาดของหินที่วางก็เป็นตามไซส์แตกต่างกันค่ะถ้าหินขนาดมีขนาดเล็กขนาดใหญ่ถ้าขนาดมีขนาดใหญ่มีวางที่หน้าท้องมีวางที่มือด้วยเนี่ยค่ะถ้าขนาดเล็กก็มีบริเวณหน้าผิวหน้ามีวางหน้าด้วยแสดงว่าที่พูดถึงในเรื่องของการวางหินในเรื่องของการนวดหินร้อนเนี่ยคือไม่ได้ทำเฉพาะส่วนโซนหลังไปขาแต่พลิกกลับมาด้านหน้าทำทั่วตัวเลยทั้งหมดเลยข้างหน้าหน้าหน้าด้วยเหรอคะหน้าก็มีด้วยส่วนใหญ่แล้วหน้าวางบริเวณจุดไหนคะหน้าก็จะมีนวดหินเป็นอันเล็กๆแต่ว่าหินที่หน้าเนี่ยเขาจะเน้นเป็นสีตามแร่ธาตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะหลากหลายมากขึ้นไงค่ะก็คือเอาหินสีดำคือหินร้อนนี่แหละวางบริเวณร่างกายส่วนหินสีตามแร่ธาตุก็วางทั่วใบหน้าหรือว่าเป็นจุดเป็นวางด้วยนวดด้วยค่ะค่ะเราวางไว้ประมาณสักกี่นาทีคะประมาณ10 นาทีประมาณ10 นาทีนะคะอืม10 นาทีแล้วเราก็เอาออกก็เสร็จเลยใช่แล้วหมายถึงว่าครึ่งแบ่งเวลาทำหรือเปล่าคะอ๋อหมายถึงทำทีละส่วนค่ะแล้วอันนี้ต้องมีการเอาหินมานวดเส้นหรือว่าด้วยไหมคะมีนวดเส้นด้วยค่ะเท่ากับว่าสมมุติว่าเราวางนี้เสร็จแล้วเราก็ต้องเอาหินมานวดตามเส้นต่างๆของร่างกายเราใช่ก็บางทีก็รีดก่อนแล้วก็วางเนี่ยค่ะที่วางคือให้เริ่มชินกับความร้อนอ๋ออันนี้คือที่เราเห็นที่วางแล้วกดลงไปนี่คือแค่ปรับสภาพร่างกายให้เข้ากับความร้อนของหินกับร่างกายเราก่อนใช่ค่ะอันนี้ก็เข้าสู่ขั้นตอนของนวดนะคะนวดใช้หินอันนี้ก็จะคลึงตามเส้นหลังอุ๊ย
น่าผ่อนคลายนะใช้หินปกติเราที่เราเห็นทั่วไปนี่ก็คือใช้มือคลึงไปเรื่อยๆนี้เรามาใช้หินหินจะมวนจะไม่เจ็บน้ำหนักที่ลงก็จะสม่ำเสมอค่ะรู้สึกผ่อนคลายจังเลยอ่ะอยากลองบ้างอ่ะถ้าลองนี่คือแบบว่าต้องหลังรายการเดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นหมด เราเลยต้องส่งนางแบบหุ่นสูงเพรียวลงไปก่อน เราใช้เวลาการนวดการคลึงนี่ประมาณเท่าไหร่อะคะทั้งหมดทั้งหมดถ้าที่หลังก็ประมาณ5นาที10นาทีเหมือนกันนะคะเพราะว่าทั้งตัวนี่จะประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะเดี๋ยวขอสัมผัสจับหินร้อนนิดนึงนะคะคือน้ำที่แช่นี่ก็คือน้ำอุ่นใช่ค่ะมาปรับระดับใช่ค่ะรู้สึกแบบอุ่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะอุ่นๆแบบนี้ไม่ร้อนมากค่ะแล้วก็ผิวเรียบผิวเรียบมนเรียบมนทำให้เวลาโดนผิวจะไม่ระคายเคืองไม่เจ็บอะค่ะใช่คือเวลาโดนแล้วเนี่ยแน่นอนว่าไม่สักต่อผิวไม่มีการเจ็บแสบแน่นอนเพราะว่าหินค่อนข้างผิวที่จะเรียบแบบไม่มีรอยขรุขระอะไรเลยนี่เราก็ใช้หินนวดคลึงไปเรื่อยถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะลองใช้บริการเพราะบางทีกิฟสัมผัสอยู่อย่างนี้นะคะก็จะเห็นถึงความผ่อนคลายได้เลยถ้าคุณผู้ชมอยากจะมาสัมผัสผ่อนคลายแบบนี้มาได้ที่ไหนขอบอกสถานที่ตั้งร้านนิดนึงค่ะก็คาเทียสปานะคะก็จะอยู่ตรงข้ามกับตลาดลอดิตใกล้ๆร้านต้นทางรักนะคะถ้ามาจากทางแหลมทองก็มุ่งหน้าไปทางไปมาตาพุทธอะค่ะแล้วก็จะผ่านสี่แยก PMY ก็เลี้ยวขวาเข้ามาแล้วก็จะตรงมาร้านก็จะอยู่ทางขวามือนะคะค่ะก็คือถ้าใครที่มาจากโซนจังหวัดอื่นหรือว่ากรุงเทพมหานครให้ยึดหลักห้างแหลมทองเป็นหลักใช่ค่ะซอยจะเลยห้างแหลมทองมาถ้ามาจากทางจันทบุรีใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเจอสี่แยกไฟแดงใหญ่แล้วเลี้ยวขวาเข้ามาตรงมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยๆเลยร้านคัทยาสปาจะอยู่ขวามือแต่ถ้ายังไม่เข้าใจทางขอทราบเบอร์ติดต่อนิดนึงค่ะก็เบอร์ติดต่อของร้านนะคะ0386201633ค่ะค่ะก็โทรเข้ามาจองก่อนเพราะบางทีเทอร์บิสของเราอาจจะถูกจองตัวได้เพราะว่าอย่างที่แนนบอกไปว่าคนที่จะมาเชี่ยวชาญในเรื่องของหินเนี่ยน้อยมากก็ต้องมีการจองตัวกับน้องกระเช้ายักษ์ของเราไว้ก่อนเขาบอกกระเช้ายักษ์ก็มาได้แล้วก็โทรจองก่อนแล้วก็ที่แนนบอกว่ายินดีที่จะลดให้ด้วยใช่ก็บอกว่ามาจากทางร้าน Healthy and Beauty ก็จะลด 10% นะคะค่ะสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่เป็นแฟนรายการ Healthy and Beauty นะคะก็จะมีส่วนลดดีๆแบบนี้ให้โทรกันเข้ามาแล้วบอกว่ามาจากรายการ Healthy and Beauty คุณแนนนะคะยินดีลดให้ 10% มาสัมผัสกับทุกทรีทเมนต์ของที่นี่ทุกสปาที่นี่เอาเป็นว่าวันนี้นะคะกิฟต์พี่แนนนางแบบของเรารวมไปถึงเทอราปิสต์น้องกระเช้าที่น่ารักของเราต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ